สวัสดีค่ะพบกับพี่เจี๊ยบเจี๊ยบแพลวเดลลี่นะคะมากับฉากเดิมๆกันอีกแล้วนะเพราะว่าฉากที่แล้วไม่ใช่ฉากนี้ใช่ไหมก็ไปถ่ายบนห้องคลิปนี้ไปถ่ายข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรนะคะไปรับชมกันในช่องเจี๊ยบแพลวเดลลี่ค่ะไปกันเลยก่อนไปนะคะอย่าลืมกด subscribe เจี๊ยบด้วยนะไปไปดูกันของโพลิโคล่านะอันนี้จะเพิ่งได้มาแล้วก็ซื้อตำมาลองใช้ดูนะรู้สึกว่าในเน็ตเขาวอลแวร์กันเยอะมากเหลือเกินว่าเป็นเนื้อลิปที่ค่อนข้างจะโอเคนะอันนี้เป็นลิปสัญชาติเก่าๆพี่เก่าของฉันเองนะฮะก็จะเป็นลักษณะในรูปแท่งแบบนี้ก็คือมาเป็นขวดคล้ายๆขวดพลาสติกกึ่งแก้วนะประมาณอย่างนี้นะคะรูปก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้แล้วก็หัวของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นจิ้มจุ่มอย่างนี้นะจิ้มจุ่มนะคะสีที่พี่เจี๊ยบเลือกมาก็จะเป็นสี5เบอร์5นะจะออกสีติ่งชมพูนิดนึงข้างหน้าเขาจะเขียนว่า Airy Ink Velvet อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคือด้วยความที่เนื้อสีลิปเดี๋ยวพี่เจี๊ยบสวอตตรงหลังมือให้ดูก่อนแล้วกันนะก็จะได้สีประมาณนี้นะซึ่งสี5จะออกติ่งเป็นสีพี่คิดว่ามันจะแดงชมพูปรากฏว่ามันไม่ใช่นะมันออกติ่งแดงอมส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะขยับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้คือมีแอบมีความเย็นในตัวแหละแล้วก็กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นกลิ่นหอมๆอาจจะหอมนิดๆนะถ้าเกิดใครชอบความหอมแบบเมนทอลอ่ะรู้สึกความเย็นนะคะแล้วก็เนื้อลิปของเขาจะเป็นเนื้อที่แบบเป็นวาวๆนะไม่มีความแมตต์นะคะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆแล้วก็มีความวาวๆมีความเป็นกลอสอะไรเงี้ยผสมกลอสอยู่ด้วยนะคะก็พี่รู้สึกว่าสีเนี้ยไม่เหมาะกับคนที่ผิวสีปากค่อนข้างจะคล้ำนะอาจจะเหมาะกับคนที่แบบปากค่อนข้างจะชมพูเรื่อยๆผิวปากดีจริงๆนะคะสีเนี้ยจะเหมาะกับคนที่ผิวปากดีจริงๆนะสำหรับพี่แล้วพี่ไม่รอดวะคือสีเนี้ยไม่รอดสำหรับปากพี่มากนะแต่ถ้าเกิดใครเอาอะแดปเอาไปแอพพลายนะคะลองใช้เป็นแทนตินคือทาตรงข้างในปากนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาลิปกลอสหรือเป็นลิปที่สีจางกว่าสีเนี้ยค่ะมาทารอบๆแล้วก็เบลนๆนิดนึงก็จะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าให้คะแนนเต็ม5นะพี่ยังไม่ชอบกับตัวนี้เท่าไหร่นะก็ให้ประมาณ 3.5 แล้วกันเนาะก็แอบหักตรงที่ว่าที่ผู้กันเขาอะค่อนข้างจะยาวใหญ่แล้วก็แบบเวลาเข้าตามซอกมุมปากอะไรเงี้ยมันเข้ายากอะมันคอนโทรลได้ยากอะไรเงี้ยแล้วก็ความที่นางเป็นสายลิปเกาอะนางก็อาจจะเป็นความชิมเมอร์ความแมทความวาวความอะไรของเนื้อลิปอะค่อนข้างจะเหมาะกับสาวเกาๆนะถ้าสำหรับพี่แล้วปากดำๆอย่างพี่นะไม่รอดจริงๆในนี้พี่ก็หักของพี่ไปละกันเนาะคะแนนเต็ม5พี่อาจจะให้แค่ 3.5 นะคะอันนี้เป็นความคิดใครความคิดท่านนะน้องๆคนบางคนก็อาจจะชอบเหมาะสมกับลิปตัวนี้ก็ได้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูนะอันนี้พี่ตำมาในราคาที่เกือบ300แต่300นะคะ200กว่าบาทนะคือมันมีสีให้เล่นค่อนข้างจะเยอะแหละก็ลองไปตามกันดูนะคะอันนี้พี่จะมาเป็นไกด์ไลน์นะคะคลิปนี้หวังว่าคุณจะถูกใจน้องๆนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี่นะคะก็อย่าลืมฝากกด Subscribe พี่จะไปนะคะคลิปนี้พี่จะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย